ช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นลำไยอัญชันเริ่มด้วยวิธีทำวุ้นโยเกิร์ตใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟแล้วคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมโยเกิร์ตรสธรรมชาติคนผสมให้เข้ากันเทวุ้นโยเกิร์ตลงในพิมพ์ประมาณ 1/2 ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวดีแล้วเรียงลำไยให้เต็มพิมพ์เตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นอัญชันเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือกน้ำตาลทรายน้ำและน้ำอัญชันคั้นลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเตรียมไว้ค่ะวิธีประกอบเทวุ้นอัญชันลงในพิมพ์วุ้นโยเกิร์ตที่ทรงตัวแล้วจนเต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวดีตกแต่งให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นลำไยอัญชันเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตราหนังเงือก